นะครับไกด์ล้านนานะครับเรากำลังเดินไปที่ผาช่อนะครับโดยมีนะครับคุณเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับพาเดินนำไปชมแล้วก็ด้านขวามือเรานี่นะครับเป็นทางน้ำครับที่นี่ค่อนข้างแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นพื้นทรายลึกลงไปถึง3เมตรนะครับอย่างที่คุณรู้ว่าเพราะฉะนั้นเวลาหน้าฝนก็จะไม่เก็บน้ำเลยครับเนี่ยนะครับที่เราเดินอยู่นี่ก็คือเป็นทางน้ำนะครับเป็นพื้นทรายครับอันนี้ก็เป็นทางที่ลงมาจากจุดชมวิวด้านบนนะครับผมนี่ครับผาชีไปผาช่อครับเราเดินกันไปตามทางน้ำเนี่ยนะครับผมสักกี่ร้อยเมตรครับจากตรงที่เราเดินเข้ามากี่ร้อยเมตรประมาณ400เมตรนะครับจะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับติดตามเนี่ยอันนาผาครับดูเป็นภูมิประเทศที่แปลกจริงนะครับจะมีก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยอยู่ตามหน้าผานะครับแสดงให้เห็นว่าที่ชั้นหินนี่ตรงนี้นี่คือมีก้อนหินแจมตลอดเลยครับ